งฝุ่นสีขาวฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเรือนชาวบ้านภายในหมู่หนึ่งตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านบอกว่ามีผงฝุ่นฟุ้งกระจายมานานกว่า10ปีและฝุ่นเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันนอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและผื่นคันตามร่างกายแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งแต่ผงฝุ่นก็ยังสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านเช่นเดิมด้านหลังดิฉันคือท่าเรือขนส่งสินค้าของโรงงานแห่งหนึ่งภายในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งชาวบ้านภายในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านเรือนและยังสร้างผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วยค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุของการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองมาจากการขนถ่ายสินค้าที่บริเวณท่าเรือของโรงงานแป้งมันและโรงงานถ่านหินซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหากมีลมแรงในช่วงหน้าหนาวก็จะมีฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุหลายรายป่วยเป็นโรคปอดและทางเดินหายใจก็มีมาเรื่อยๆนะเด็กเกิดจากการอาการภูมิแพ้ผดผื่นแล้วก็คันตามร่างกายส่วนมากก็จะเป็นแบบภูมิแพ้พอเป็นอะไรก็ไอแล้วก็แบบเหมือนเรื้อรังอ่ะบางทีผู้ใหญ่เองก็เป็นไอโรงงานอ่ะเขาไม่ได้ลงพวกแป้งพวกอะไรอย่างเดียวมันมีทั้งท่าที่และไอถ่านหินทั้งปูนซีเมนทั้งพวกข้าวสารทั้งพวกข้าวโพดและฝุ่นละอองอ่ะคือทางโรงงานอ่ะเขาป้องกันไม่เต็มร้อยไงชาวบ้านภายในพื้นที่เล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเคยเข้ามาเจรจากับชาวบ้านโดยมอบเงินค่าทำความสะอาดเดือนละ 1,000 บาทต่อหลังคาเรือนแต่ด้วยมลพิษทางอากาศที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นจึงวอนขอให้โรงงานหามาตรการป้องกันฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านก็มีแบบฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองเป็นส่วนมากอะครับฝุ่นละอองเกี่ยวกับพวกแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังแบบนี้แล้วก็พวกเสียงเรือยนต์ดึงอะไรแบบนี้คือเรื่องนี้คือมันเหมือนกับเรื่องนานมาแล้วครับมันแก้กันไม่หายสักทีครับเขาให้เราเดือนละ 1,000 บาทเป็นค่าปัดฝุ่นบางโรงก็ให้500แต่เราถามว่าเราอยากได้รับไหมเราก็ไม่อยากได้รับนะครับเงินตรงนี้เรามันไม่คุ้มกับชีวิตเราแล้วก็ไม่คุ้มกับลูกหลานเราเดี๋ยวหยุดให้เดี๋ยวหยุดให้เดี๋ยวจัดการให้งานเร่งอะไรเงี้ยคือโทรไปก็เท่านั้นนะครับคือโทรไปบางทีว่าไม่ว่างครับผมไม่ว่างครับตอนนี้งานเร่งจะให้มาดูจะให้มาคุยอะไรกับประชาชนก็ไม่ว่างครับปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นซ้ำซากมานานกว่า10ปีทำให้ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่กับมลพิษทางอากาศซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสุพนัท รัตนธนาประสานถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วงทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน